กินอะไรอ่ะพี่ดียังไม่เรียกหนูเลยนะก็เห็นนั่งดูทีวีอยู่ก็นึกว่าไม่หิวหิวดิพี่ยังไม่ได้กินอะไรตั้งแต่เช้าเลยแล้วพี่ทำอะไรกินอ่ะพี่ทำกะเพรากินอ่ะแต่มันเผ็ดนะเซจะกินได้หรอจะกินได้ไหมเนี่ยแต่ขี้แกออกไปซื้ออ่ะเดี๋ยวขี้เขียพี่เอาก็ได้ได้จริงอ่ะได้ดิพี่แล้วแต่ไปตักข้าวมากินดิเป็นไรอ่ะเจนเจนปวดท้องอ่ะพี่ดีมก็ไปเข้าห้องน้ำดิมันไม่ได้ปวดแบบนั้นน่ะมันปวดแบบแปลกๆอ่ะพี่ดีมสงสัยเจนคงกินเยอะไปแหละเดี๋ยวก็หายเนาะค่ะยังไม่หายอีกเหรอเจนยังไม่หายเลยอ่ะพี่ดีมรู้สึกไม่ดีเลยไปหาหมอไหมไม่เอาอ่ะพี่หนูขี้เกียจอ่ะเดี๋ยวก็คงดีขึ้นแหละเป็นอะไรอ่ะเจมน้องปวดท้องค่ะยายเนี่ยตั้งนานแล้วยังไม่หายเลยอ้าวแล้วทำไมไม่ไปหาหมอล่ะหนูก็บอกให้น้องไปแต่น้องก็ไม่ยอมไปอ่ะค่ะงั้นเดี๋ยวยายไปเอายาให้ละกันนะอ้าวเจมลองกินนี่ดูก่อนเผื่อจะดีขึ้นอ่ะขอบคุณค่ะไปหาหมอเถอะเชื่อพี่ไม่เป็นไรพี่ดีมเดี๋ยวนอนพักสักแป๊บเดี๋ยวก็คงดีขึ้นตามใจอากาศร้อนจริงๆเลยนั่นก็เล่นไม่กลัวร้อนเลยใครมายืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยมาหาใครเหรอพ่อโนมบ้านนี้มีคนป่วยต้องได้รับการรักษาโดยด่วนอ้าวสงสัยดีมคงโทรตามรอแป๊บนะพ่อโนมดีมดีมค่ะยายเจมเป็นหนักเลยเหรอถึงขั้นต้องโทรตามหมอมารักษาถึงบ้านเนี่ยหมอไหนคะหนูไม่ได้โทรนะอ้าวแล้วคนที่แต่งตัวแปลกๆอยู่หน้าบ้านเรานั่นคือใครอ่ะไหนคะนั่นไงหน้าบ้านออกไปคุยกับเขาสิค่ะยายรีบเปิดประตูเถอะน้าต้องรีบเข้าไปรักษาคนป่วยแล้วนี่คุณรู้ได้ยังไงว่าบ้านนี้มีคนป่วยถ้าเป็นหมอถ้าสามารถรับรู้ได้รีบเปิดประตูเร็วเข้าพ่อหนุ่มถอดหมวกกันน็อกออกก่อนไหมดีมว่าไม่น่าใช่นะคะหมอใส่ก็ไม่มีงั้นรอแป๊บนึงนะคะยายมานี่เอาไงดีคะยายไหนๆเขาก็บอกว่าเป็นหมอลองให้เขาเข้ามารักษาเจนสิจะได้หายสักทีจะดีเหรอคะยายหมออะไรก็ไม่รู้แต่งตัวก็แปลกๆอ่ะก็แล้วแต่ดีมแล้วกันนะยายก็ไม่รู้จะตัดสินใจยังไงเหมือนกันแต่ดูท่าทางเขาแล้วเขาก็น่าจะเป็นหมอจริงๆนะคะดูเขาเป็นห่วงคนป่วยมากเลยถ้างั้นก็เปิดประตูให้เขาเข้ามาเถอะดีมค่ะคุณยายอ
้ยนี่มันแล้วก็ค่ะพี่ดิมมีลายเซ็นพี่ดิมเปิดไม่ได้นะครับพี่จะเปิดประตูให้หมอเข้ามารักษาพี่เจนเปิดไม่ได้นะครับพี่ดิมทำไมเซ็นมีอะไรเนี่ยมันไม่ใช่หมอที่รักษาคนธรรมดานะครับนั่นมัน SCP 049หมอกระดำฮะ SCP 049เหรออ้าวพี่ดิมก็รู้จักเหรอครับทำไมถึงไปเปิดประตูให้เขาเข้ามาเปล่าพี่ไม่รู้จักหรอกแต่ชื่อมันฟังดูน่ากลัวไงพี่ก็เลยตกใจไว้ก่อนแล้วตัวนี้มันต้องการอะไรล่ะมันถึงอยากเข้ามาบ้านเราให้ได้เลยที่จริงมันก็ต้องการรักษาคนป่วยอย่างที่มันบอกนี่แหละครับแต่การรักษาของมันไม่เหมือนคนปกติทั่วไปนะครับยังไงเซนรีบเล่ามาเร็วคนที่ถูกมันรักษาต่อให้หายมันก็จะไม่กลายเป็นปกติเหมือนเดิมคิดง่ายๆนะครับก็คือกลายเป็นซอมบี้นั่นแหละฮะโอเคเซนเดี๋ยวพี่จัดการเองเมื่อไหร่จะเปิดประตูให้ข้าเข้าไปทีข้าต้องการรักษาผู้ป่วยฉันคงเปิดประตูให้คุณเข้ามาไม่ได้แล้วล่ะค่ะทำไมคือบ้านนี้ไม่มีคนป่วยอะค่ะโอ้โหฉันพูดจริงๆนะคะคุณต้องกลับไปได้แล้วนะคะเดี๋ยวฉันจะเข้าบ้านละทำไมมันยังไม่ไปไหนเลยดีมนั่นสิงั้นตอนนี้เราช่วยกันล็อกบ้านไว้ก่อนนะคะยายงั้นเดี๋ยวยายไปล็อกข้างหลังบ้านให้นะเจ็บเป็นไงบ้างนะโหตัวร้อนมากเลยอ่ะทำไงดีคะคุณยายยายว่าคงเป็นไข้อ่ะแหละเดี๋ยวยายไปหายาให้กินนะเจนเจนเป็นไงบ้างอ่ะเอ้าดีมเอายาให้น้องกินเจนเจนพี่ดีมากินยาก่อนเร็วทำไงดีดีมมันไม่มีทีท่าว่าจะไปไหนเลยนี่มันจะเข้าบ้านเราให้ได้จริงๆเลยใช่ไหมเนี่ยเรียบร้อยแล้วค่ะคุณยายดีมดึงปลั๊กออกแล้วคราวนี้อยากจะกดเท่าไหร่ก็กดไปเลยมันไปแล้วค่ะยายจริงๆด้วยเจนเป็นไงบ้างเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยทำไมตัวร้อนยังไม่หายเลยอ่ะกินยาไปตั้งนานแล้วอ่ะยายว่าต้องพาไปหาหมอจริงๆแล้วล่ะปล่อยไว้อย่างเงี้ยแย่แน่เลยแล้วเราจะออกไปได้เหรอคะยายไม่รู้ว่าไอ้ตัวนั้นน่ะยังดักรอเราอยู่หน้าบ้านหรือเปล่าว่าไงอาร์ต
พี่ดีมไม่มีใครอยู่บ้านเหรอครับผมมายืนกดกิ่งอยู่หน้าบ้านตั้งนานแล้วไม่เห็นมีใครมาสักคนเลยอาร์ตอยู่หน้าบ้านพี่เหรออาร์ตลองดูให้พี่ทีว่ามันมีตัวอะไรแปลกๆอยู่ด้านบ้านพี่หรือเปล่าไม่มีนะครับพี่มีผมยืนอยู่คนเดียวเนี่ยงั้นรอแป๊บนะเดี๋ยวพี่ออกมาเปิดประตูให้มาเร็วรีบๆเข้ามารอตั้งนานเฮ้ยไปอาร์ตเข้าเร็วอะไรเกิดอะไรขึ้นครับพี่ดีมเมื่อกี้พี่ดีมตกใจตัวอะไรอ่ะมันคือ SCP-049 หมอกาดำมันจะเข้ามารักษาเจนที่นอนไม่สบายอยู่ตรงเนี้ยถ้าปล่อยให้มันรักษาเจนอ่ะเจนจะกลายเป็นซอมบี้จริงเหรอครับเนี่ยเอออาร์ตมาก็ดีแล้วจะได้เป็นเพื่อนดีมพาเจนไปหาหมอปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ดีแน่ได้ครับยายเจนทำไงดีอะพี่บ้านพี่มีทางออกทางอื่นไหมอะหลังบ้านเราไปออกหลังบ้านกันตรงนี้